สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าพิซซ่ามันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยน์มันมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับการของพวกเราทุกคนเพราะว่าวันที่12พฤษภาคมปี2010ครับอยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งโพสต์เข้ามาใน Reddit ว่าอยากจะซื้อพิซซ่า2ถาดด้วยจำนวน 10,000 บิตคอยน์ตอนนั้นราคาไม่กี่บาทต่อ1บิตคอยน์แล้วก็มีคนอยู่ดีๆก็มีพิซซ่า2ถาดออเดอร์ออนไลน์มาส่งให้กับคนนี้ที่บ้านแล้วคนคนนี้เนี่ยก็ได้มีการโอน 10,000 บิตคอยน์เนี่ยไปให้กับคนที่ส่งพิซซ่า2ถาดมาให้เขาโอ้โห 10,000 บิตคอยน์ครับเป็นพิซซ่า2ถาดที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกคิดดูครับ 20,000 บิตคอยน์มันเท่าไหร่ครับ 26,000 ล้านบาท6ชิ้นแล้วเท่าไหร่มี8ชิ้น 26,000 ล้านบาทตกคำละกี่บาทเนี่ยนะครับเป็นพิซซ่าที่แพงที่สุดในโลกเลยนี่เกิดขึ้นมาก็ประมาณ2010ก็คือประมาณ14ปีที่แล้วนะครับเป็นปรากฏการณ์ในวงการของเราเราก็เลยมีสิ่งเรียกว่า Bitcoin Pizza Day ทาง Bitcup ในปีนี้นะครับก็ร่วมฉลอง KOL ทุกท่านเพื่อได้ช่วยกันสร้าง awareness ของวันนี้เป็นวันสำคัญของวงการของพวกเราทุกคนที่มีการใช้ Bitcoin สำหรับ day to day use อย่างแท้จริงใช้เป็น payment ได้จริงๆซึ่ง payment แรกคือการซื้อพิซซ่า1 บิตคอยน์ 26,000 ล้านบาทได้พิซซ่า2ถาด Happy Bitcoin Pizza Day นะครับทุกคน